ณผู้ชมคะไปดูในเรื่องของสุขภาพกันบ้างอย่างที่บอกว่าเราเผชิญกับสถานการณ์โควิด -19 มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วใช่แล้วค่ะหลายคนก็กังวลแล้วก็หันมาดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นกลับกลายเป็นผลดีค่ะว่าหลายคนเนี่ยหันมาใส่ใจสุขภาพร่างกายของตนเองนะคะเขาบอกว่าโควิด -19 เนี่ยส่งผลต่อผู้บริโภคโดยตรงก็คือหันมาใส่ใจสุขภาพมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะในการที่จะส่งออกอาหารที่เป็นอาหารแห่งอนาคตนั่นเองค่ะทางด้านของนายพจน์อารามวัฒนานนท์นะคะรองประธานกรรมการหอการค้าไทยได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์โควิด -19 เนี่ยส่งผลต่อเทรนด์ของผู้บริโภคให้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยได้มีการหันมาใส่ใจสุขภาพแล้วก็เลือกรับประทานอาหารที่มีคุณภาพดีแล้วก็มีประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะก็ทำให้อาหารแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะคะได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในปัจจุบันจนกลายเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็เป็นความท้าทายนะคะที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองเทรนด์อาหารในอนาคตที่หลายๆคนสนใจเนี่ยเขาบอกว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารพืชแบบธรรมชาติอาหารจากแมลงแล้วก็อาหารท้องถิ่นนั่นเองเนื่องจากอย่างที่เราทราบกันดีนะคะว่าประเทศไทยเนี่ยมีจุดแข็งก็คือเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะมีวัตถุดิบที่เหมาะสมแล้วก็มีศักยภาพที่จะสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าวสามารถที่จะตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศในระยะต่อไปได้เป็นอย่างดีค่ะโดยเฉพาะกลุ่มของวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพนอกจากนี้กลุ่มผู้สูงอายุเองกลุ่มผู้ป่วยหรือแม้กระทั่งกลุ่มนักท่องเที่ยวด้วยหอการค้าไทยนะคะก็ได้มีการทำงานค่ะเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆเพื่อร่วมมือกันในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารแห่งอนาคตหรือว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนี่นะคะมีการส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสนะคะในการสร้างการค้าการลงทุนพร้อมทั้งได้จัดโครงการในการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมสมาชิกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตในช่วงโควิด-19 อย่างต่อเนื่องค่ะตลอดจนการส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรการการปนเปื้อนเชื้อโควิด-19 ในกระบวนการส่งออกอาหารนอกจากนี้ในโอกาสที่ประเทศไทยนะคะในฐานะเป็นเจ้าภาพการจัดงานเอเปค2022ซึ่งจะมีผู้นำนะคะจาก21เขตเศรษฐกิจทั่วโลกเลยเป็นโอกาสอันดีค่ะที่ประเทศไทยของเรานะคะจะแสดงศักยภาพด้านการเกษตรอุตสาหกรรมอาหารแล้วก็ฟิวเจอร์ฟู้ดอาหารแห่งอนาคตโดยภาคเอกชนค่ะพร้อมที่จะเชื่อมโยงอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตและยกระดับผู้ประกอบการไทยให้มีขีดความสามารถต่อไปและคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าฟิวเจอร์ฟู้ดของประเทศไทยนะคะมีการส่งออกในระยะ10ปีตั้งแต่ปี2010จนถึง2021พบว่ามีสัดส่วนการส่งออกอาหารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ8เดือนแรกคุณผู้ชมมกราถึงสิงหาคมอันนี้เป็นตัวเลขของปี64ของปีที่แล้วนะคะมูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารไทยเนี่ยสูงขึ้นกว่า 806,430 ล้านบาทเป็นกลุ่มอาหารฟิวเจอร์ฟู้ดกว่า 71,570 ล้านบาทเลยแล้วค่ะแล้วคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าเพราะอะไรนะคะตอนนี้เทรนด์คนรักสุขภาพถึงหันกลับมาใส่ใจด้านอาหารพืชต่างประเทศค่ะเขานิยมรับประทานแพลนเบสมานานมากแล้วนะคะนั่นก็คืออาหารจากพืชและเขาจะหลีกเลี่ยงโปรตีนให้น้อยที่สุดแต่ถ้าเป็นแพลนเบสจริงๆเนี่ยเขาไม่ทานโปรตีนจากเนื้อสัตว์เลยนะคุณผู้ชมเขาทานโปรตีนจากพืชอย่างและเขามีการทำวิจัยต่างๆนะคะว่าคนที่ทานแพลนเบสเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวกว่ามีโรคที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยน้อยกว่าคนที่บริโภคเนื้อสัตว์แล้วก็แมลงของประเทศไทยได้รับความนิยมนั่นก็คือไขมันต่ำและให้โปรตีนสูงค่ะคุณผู้ชมอร่อยแล้วก็โปรตีนสูงด้วยใช่แล้วอย่างกลุ่มวัยรุ่นเองเนี่ยคือในเรื่องของการหันมาใส่ใจสุขภาพหลายคนที่อยากจะลดน้ำหนักหรือว่าควบคุมอาหารหรือว่าอยากจะสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนนี้เทรนด์ของการที่เขาเรียกว่าดื่มโปรตีนที่เป็นโปรตีนสำเร็จรูปสามารถที่จะเช็คดื่มได้อันนี้ก็เป็นโปรตีนจากพืชใช่ค่ะแต่เขาก็ต้องศึกษานะคะเพราะว่าเขาจะมีโปรตีนจากสัตว์ด้วยเหมือนกันต้องศึกษาดีๆนะคะว่าเป็นโปรตีนประเภทไหนถ้าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะสร้างกล้ามเนื้อ
การกิน 80% แต่อีก 20% คือการออกกำลังกายนะคะไม่ใช่ว่าทานโปรตีนอย่างเดียวแล้วคิดว่าจะมีกล้ามเนื้อมีล่องเอลิเวนไลน์นะคะหรือว่าซิกแพคขึ้นมาต้องออกกำลังกายด้วยนะคะเพราะฉะนั้น 20-80 ค่ะอาหาร 80 แล้วก็ 20% คือการออกกำลังกายเราจะได้มีสุขภาพดีไปด้วยกันนะคุณผู้ชมไม่ใช่ขอ 80% นั้นก่อนเลยไม่คุณต้อง 20 ไปด้วยไม่คุณต้อง 20 ด้วยคุณต้องเอา 20 ด้วยค่ะคุณศิวพรค่ะ